ากกระแสข่าวเรื่องของดาวเคราะห์น้อยที่จะเข้าใกล้วงโคจรของโลกเราในวันที่10สิงหาคมนี้ส่งผลให้มีข่าวลือในโลกออนไลน์ว่าดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกบางก็ว่าเฉี่ยวโลกและจะมีผลกระทบไปต่างๆนานามีการเผยแพร่เรื่องราวที่เข้าใจไม่ถูกต้องออกไปล่าสุดนายสิทธิพรเดือนตะคุเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยข้อมูลว่าดาวเคราะห์น้อยนี้ชื่อว่า 2006QQ23 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ570เมตรหรือเทียบความยาวกว่าความสูงของตึกใบหยกเกือบ2เท่าและจะโคจรมาใกล้กับวงโคจรของโลกเราซึ่งตามข้อมูลของดาราศาสตร์ซึ่งจะเปรียบเทียบระยะห่างจากตัวโลกกับระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์หรือเป็นระยะทางประมาณ 300,000 กิโลเมตรแต่การเฉียดเข้ามาใกล้โลกของดาวเคราะห์น้อย 2006QQ23 นี้จะมีระยะห่างจากโลกประมาณ19เท่าของระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์หรือประมาณ 7.3 ล้านกิโลเมตรระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์ประมาณ 0.38 ล้านกิโลเมตรมีความเร็วประมาณ 16,740 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดเป็นวัตถุใกล้โลกเนื่องจากอยู่ในระยะห่างที่นักดาราศาสตร์นิยามไว้คือใกล้โลกน้อยกว่า195ล้านกิโลเมตรแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่และอยู่ในระยะห่างที่ต้องเฝ้าระวังภัยแต่ก็ไม่ควรกังวลว่าดาวดวงนี้จะพุ่งเข้าชนโลกเนื่องจากอยู่ในระยะที่ห่างมากนาซาและนักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างเฝ้าติดตามวัตถุเหล่านี้มาโดยตลอดไม่ใช่เพราะมันเป็นภัยต่อโลกของเราแต่เพื่อทำให้มั่นใจว่ามันจะไม่เป็นภัยต่อโลกของเราจริงๆและการเข้าใกล้เช่นนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการศึกษาดาวเคราะห์น้อยจากการเฝ้าระวังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบวัตถุขนาดใหญ่เช่นนี้โดยเฉลี่ยประมาณ6วัตถุต่อปีโคจรเข้าใกล้โลกของเราจนถือเป็นเหตุการณ์ปกติไปแล้วณวันนี้ดาวเคราะห์น้อย 2006QQ23อยู่ห่างจากโลกประมาณ20เท่าของดวงจันทร์กับโลกในวันที่10สิงหาคมจะเข้ามาอยู่ที่19เท่าซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้นักดาราศาสตร์ทั่วโลกเฝ้าจับตาดูเป็นพิเศษถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะศึกษามันในระยะใกล้ๆเพราะดาวเคราะห์น้อยเก็บข้อมูลได้ยากเนื่องจากไม่มีแสงสว่างในตัวเองการถ่ายภาพจึงทำได้ยากแต่เมื่อเฉียดเข้ามาใกล้โลกครั้งนี้กล้องโทรทัศน์บนโลกก็จะสามารถบันทึกภาพของมันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เห็นรูปร่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประกอบได้ที่สำคัญก็คือจะสามารถนำมาวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องมือต่างๆที่เรามีว่าจะสามารถบ่งบอกตำแหน่งได้ถูกต้องมากแค่ไหนโดยปกติดาวเคราะห์น้อยพุ่งเฉียดโลกอยู่บ่อยๆทางดาราศาสตร์จะจับตาข้อมูลต่างๆไว้ในลิสต์ของนักดาราศาสตร์ทั่วโลกเพื่อช่วยกันจับตามองและศึกษาโดยในระยะหลายสิบปีต่อจากนี้ยังไม่มีดาวเคราะห์น้อยดวงไหนที่จะมาเข้าใกล้หรือมาทำให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายกับโลกเราได้ในระยะต่ำกว่า 1.3 เท่าของโลกกับดวงจันทร์ซึ่งเป็นระยะทางที่นักดาราศาสตร์คำนวณไว้ว่าอาจจะส่งผลกระทบกับโลกได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว